ผมง15นาทีนะฮะอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับมาดูเรื่องของกฎหมายสําหรับคนรักเพศเดียวกันที่จะทําให้ถูกต้องนะครับซึ่งทางไต้หวันเองเนี่ยเขาก็มีมติออกมาว่าจะมีการแก้กฎหมายแล้วก็ให้ระยะเวลาในการแก้กฎหมายเนี่ยทั้งหมด2ปีด้วยกันนะครับ,รบเพื่อให้คนรักเพศเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วก็มีผลทางกฎหมายหลายอย่างทั้งด้านการเงินการมีบุตรการ,รอะไรทั้งหมดเลยคือตอนนั้นก็ก็เป็น ประเทศแรกๆที่ในเอเชียมีการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือไต้หวันแต่พอมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปมีการลงประชามติปรากฏว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมากกว่าใช่ลงมติขัดขานกันไปก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปสุยังไม่ได้ข้สรุปว่ากฎหมายของไต้หวันเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ว่ามติที่ออกมาคือพว่งเนี่ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยชาวไต้หวันนะครับล่าสุดได้ออกมาชุมนุมต้านแล้วก็หนุนกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกัน ก่อนถึงเส้นตายนะฮะที่รัฐบาลต้องแก้ไขกฎหมายให้คนกลุ่มนี้มีสิทธิสมรสอย่างถูกต้องภายในวันที่24พฤษภาคมโดยชาวไต้หวัน2กลุ่มออกมาร่วมชุมนุมต่อต้านและสนับสนุนกฎหมายแต่งงานของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ที่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงเทพฯเมื่อวานนี้การชุมน<ส>ุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าจะถึงเส้นตายที่รัฐบาลต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กลุ่มคนลักเพศเดียวกันมีสิทธิสมรสกันอย่างถูกต้องซึ่งร่างกฎหมายแบบล่าสุดนั้นก็จะมีการลงคะแนนภายในวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี60เนี่ยทาง3รัฐธรรมนูญไต้หวันตัดสินให้กลุ่มคนลักเพศเดียวกันมีสิทธ ในการสมรสอย่างถูกกฎหมายเป็นแห่งแรกในเอเชียแล้วก็ให้เวลากับทางรัฐบาล2ปีในการปรับแก้กฎหมายทีนี้เนี่ยการที่เขาแต่งงานกันของคนประเทศเดียวกันก็จะมีพันธะผูกพันนะฮะทั้งภาระทางการเงินการยาการรับบุตรบุญธรรมแต่ว่าถ้าหากการดำเนินแก้ไขกฎหมายไม่สำเร็จการสมรสของคนประเทศเดียวกัน จะมีผลทางกฎหมายโดยอัตโนมัตินี่ฮะย้ําคํานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยสุดท้ายก็จะมีผลโดยอัตโนมัติขณะที่อย่างที่คุณเอบอกไปนนว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วชาวไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยลงประชามติคัดค้านการสมรสอย่างถูกกฎหมายของคนกลุ่มนี้นะครับโดยสนับสนุนคํานิยามการแต่งงานว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนี่คือในแง่ของกฎหมายนั่นคือข้อสรุปที่ได้ออกมาว่าตัวบทกฎหมายจะต้องระบุว่าการใช้ชีวิตร่วมกันจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงนั่นหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของเพศเดียวกันเลยตอนนี้มันไม่ได้การที่ลงประชามติเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขกฎหมายในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาคือต้องก็พยายามจะแก้แล้วแต่ลงประชามติระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงไม่แตงพยายามจะแก้ตั้งแต่สารรัฐมนตรีความมีมีการชี้ตัวบทกฎหมายออกมาใช่ไหมฮะที่มีคำตัดสินออกมาทีนี้ มันมาส่งผลต่อก็คือจากพฤษภาคม60มาที่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลามันผ่านไปคือเขาก็พยายามจะทําให้ถูกต้องอะ่ะก็เลยให้เกิดการทําประชามติเกิดขึ้น แต่ทีนี้ประชามติออกมาก็สรุปชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าต้องการที่จะให้กฎหมายเรื่องของการแต่งงานระบุชัดเจนว่าชายกับหญิงไงออทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเสียทีก็เลยเกิดการออกมารวมตัวกันทั้งสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านล่าสุดนี้เพราะว่ามีสองฝั่งนะฮะฝั่งสนับสนุนกับกต่อต้านนะฮะอ,อย่างฝั่งสนับสนุนเนี่ยนายเจลินนักเคลื่อนไหวบอกว่าแม้ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดยังไม่สมบูรณ์ แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนี่คือฝั่งของสนับสนุนนะแต่ฝั่งต่อต้านนายอยู่ซินยีที่คัดค้านกฎหมายฉบับนี้มองว่าร่างกฎหมายนี้ขาดกับผลประชามติของประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลควรทําตามผลประชามตินี่ไงมากกว่านี่ไงอบอกว่าอย่างนี้ คือ<ะ>มันมันมันขัดแย้งกันอยู่ตั้งแต่ศาลตัดสินว่าการแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้อง<ะ>ใช่ไหมฮะก็พยายามจะแก้กฎหมายด้วยการทําประชามติทําประชามติประชาชนส่วนใหญ่กับไม่เห็นด้วยนะฮะก็เลยก็เลยยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงกฎหมายจะเป็นยังไง<อ>นะฮะ,ะ,ฮะเป็นความเคลื่อนไหวที่เก<ะ>ิดขึ้นในไต้หวันนะครับไปดูจีนฮะล่าสุดมีรายงานของ Human Rights Watch นะครับ บอกว่าจีนเนี่ยสอดแนมพฤติกรรมแล้วก็เก็บข้อมูลของประชาชนในเขตปกครองตนเองสินเจียงอุยกูผ่านทางแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนหรือว่าผ่านทางมือถือนะครับล่าสุดเนี่ยตัวรายงานของ h u m a n l i f e watch นะครับระบุว่าทางการจีนคอยสังเกตการและก็คอยสอดแนมประชาชนในสินเจียงอุยกูที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมุสลิมด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มีสัญญาณ GPS รายงานระบุว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะครับน้ำหนักส่วนสูงสีของรถยนต์คือเก็บข้อมูลแทบจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของของคนคนนั้นทั้งหมดโดยข้อมูลก็จะไปเชื่อมต่อกับหมายเลขบัตรประชาชนของประชาชนคนนั้นๆ<ถ>ซึ่ง u u m n n r i v e Watch เนี่ยระบุบอกว่าพบข้อมูลดังกล่าวนี้หลังจากการตรวจสอบระบบของซอฟต์แวร์ของจีน เมื่อเดือนสิงหาคมปี59นะครับหน่วยความมั่นคงสาธารณะของซินเจียงอุยกูนยืนยันว่ามีการตั้งระบบที่เรียกว่า i n t r i c a t e joint operation platform หรือว่า IJOP ซึ่งจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของประชาชนในพื้นที่หลายแหล่งนะฮะจากการรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในอุปกรณ์หลากหลายอุปกรณ์รวมไปถึงอุปกรณ์ GPS ด้วยนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลในอีกหลายๆจุดในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันก็ไปเก็บในโรงเรียนก็ไปเก็บนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ถือเป็นชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับ แอปพลิเคชันที่ทางการจีนใช้เก็บบันทึกข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะจัดหมวดหมู่ข้อมูลว่าให้บางคนเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสยัยถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวแล้วก็แอปบางตัวอย่างเช่น WhatsApp, Viber นะฮะซึ่งทางการจีนเนี่ยบล็อกไม่ให้ใช้งานแล้วถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ระบบปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นผู้ต้องสงสยัย ก็ได้อัปเกรดเป็นสถานะผู้ต้องสงสัยของทางการจีนไปนะฮะเขามีการตรวจสอบกันแบบนี้ครับทีนี้ข้อมูลระบุว่าแอปดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเนี่ยมากถึง36ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งรวมไปถึงเรื่องที่ลงรายละเอียดมากๆอย่างเช่นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าพฤติกรรมการเข้าออกบ้านว่าว่าออกบ้านเนี่ยออกประตูหน้าบ้านหรือเปล่าหรือออกประตูหลังบ้านอะไรอย่างนี้ฮะ รวมไปถึงการเดินทางไปร่วมประกอบพิธีแฮชก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าคนคนนั้นเนี่ยไปไม่ไปไปปีไหนบ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งขออนุญาตการจากทางการจีนนะฮะตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ เกินขอบเขตไปหรือเปล่านะครับทีนี้แอปดังกล่าวนี้เนี่ยทางสังเกตการและก็ส่งคําเตือนไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะที่พฤติกรรมบางอย่างของผู้คนอาจจะดูแล้วเจ้าแอปตัวนี้มันมองว่าผิดปกติมันก็จะแจ้งไปท,ทันทีมันก็เลือกเป้าไปจับตาที่บุคคลที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่มีความกระตือรือร้นที่จะระดมเงินบางระดมสิ่งของบ้างให้กับมาสยิดนะครับเนี่ยฮะ เขาก็รายงานแต่ว่านี่คือรายงานของ h u m a n d r i e w a t c h นะครับที่เขาระบุแบบนี้เป็นนายเหมือนกับว่าคอยควบคุมดูแล กลุ่มคนที่เป็นชาวมุสลิมอของทางการจีนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาระบบเรื่องของไอทีเป็นซิงเกิลเกตเวย์พอซิงเกิลเกตเวย์ทุกอย่างจะต้องการตรวจสอบเห็น,ท,นะะทุกอย่างมันไม่เหมือนนะเหมือนประเทศอื่นๆนะฮะที่ไม่ได้ใช้ซิงเกิลเกตเวย์ตรวจสอบจะยากหน่อยนะฮะก็เป็นไปตามระบบระบอบการปกครองของทางจีนนะฮะ,ะมาต่อกันที่เรื่องของสร้อยเพชรเ,เป็นสร้อยเพชรยักษ์ใหญ่นะฮะสร้อยเพชรขนาดอยู่ที่ประมาณ 76กลัดนะฮะเป็นสร้อยเพชรที่รวมกับมรกตไปด้วยตรียมที่จะมีการประมูลนะครมีการคาดการเนี่ยบอกว่าน่าจะทำรายได้สูงถึงประมาณ127ล้านบาทเจ้าเดิมฮะเมื่อวานนี้ที่ออกมาแถลงก็คือสถาบันประมูลโซเทอร์บี้เราพูดถึงชื่อนี้บ่อยนะฮะเผยโฉมสร้อยคอเพชรและมรกตขนาด76กะลัด คาดว่าอาจจะถูกประมูลไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตกเงินไทยนะครับอยู่ที่127ล้านบาทงานประมูลเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่1 4พฤษภาคมที่โรงแรมเมนเดรินออเรนเทลในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับขณะที่ประธานฝ่ายอัญมณีนานาชาติของโซเทอร์บี้เดวิดเบนเนตบอกว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นหนึ่งในชิ้นงานอัญมณีที่ยอดเยี่ยมในศตวรรษที่20นะครับสร้อยคอเนี่ยประกอบไปด้วยมรกตทรง หลังเบี้ยคุณภาพดีเลอรไม่รู้เป็นยังไงนะนะฮะแต่ว่าแหมดูแล้วสวยงามจริงๆนะฮะทั้งเพชรทั้งมรกตนะครับก็โดยการออกแบบของสร้อยคอทำให้เขานึกถึงตึกไครสเลอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นศิลปะแบบอาร์ตเดคอร์แล้วก็สร้อยคอเส้นนี้ถูกทำขึ้นสำหรับเฮเรเน่โบมอนบุคคลชนชั้นสูงชาวอเมริกันนะครับ นอกจากนี้โซเทอร์บี้ยังเตรียมประมูลอัญมณีสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งก็คือมองกุฎเพชรที่ถูกทำขึ้นในปี2446สำหรับมกุราชกุมารีองค์สุดท้ายของจกักรวรรดิเยอรมันโดยคาดว่าจะทำรายได้300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว9ล้าน5แส0บาท นอกจากนี้ยังมีแหวนเพชรขนาด36.57กลัดที่คาดว่าจะถูกประมูลไปในราคาราว4ีล้านหแสนจนถึง5.5าล้านแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ143ล้านจนถึง175ล้านบาทนั่นเองนะครับปิดท้ายต่างประเทศวันนี้ไปดูการแข่งขันรักบี้ที่ถือว่าเป็นการแข่งขันในสนามรักบี้ที่อยู่สูงที่สุด ในโลกนะครับเพราะว่าสนามเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกับ e v e r อร์เรสต์เบสแนะครับโดยมูลนิธิ Wooden s p o o l นะครับเป็นมูลนิธิสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับเขาจัดการแข่งขันชื่อว่า The a l m a c Exchange Everest r u g b y Challenge นะครับ ซึ่งถือเป็นการทําลายสถิติโลกการแข่งขันรักบี้บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับการแข่งขันเขาจัดขึ้นบริเวณใกล้กับ e v e r อร์เ d สแอดวานเบสแคมป์นะครับบนทานน้ําแข็งรองบักตะวันออกนะฮะมีความสูงเหนือนระดับน้ําทะเลเนี่ยหกพเมตรทําลายสถิติเดิมที่อยู่ที่5,119เเมตรเอาไว้โดยทางมูลนิธินะครับสามารถระดมเงินจากกิจกรรมนี้แล้วก็มอบให้กับเด็กๆทั้งอังกฤษทั้งไอร์แลนด์เนี่ยนะฮะ ได้มากกว่า10ล้านบาทขณะที่อดีตนักกีฬารักบี้อย่างลีเมสแล้วก็เชนฟิลิมแล้วก็โอลี่ฟิลิปรวมไปถึงทามาราเทรอร์นะครับก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับทีมงานเขาจัดสนามสำหรับการใช้แข่งขันรักบี้แบบเต็มรูปแบบเอาไว้เลยนะครับมีธงมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆติดไว้นะฮะตามที่กินเนสบุรีคอร์ดเขากำหนดเอาไว้นะคือเป็นมาตรฐานเลยอะ่ะ เป็นสนามอย่างทางการเลยนะครับกิจกรรมการแข่งขันประเภทรักบี้เคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหมันดําเนินไปอย่างยากลาบากเพราะว่าพื้นที่แข่งขันเนี่ยนะฮะมันอยู่สูงมากแล้วก็เรื่องของอากาศในการหายใจเป็นปัญหาออสเจนตับนะฮะ ออกซิเจนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบนะฮะเมื่อเทียบกับพื้นที่ปกติเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นปัญหาต่อการแข่งขันหน่อยนะฮะแต่ว่าความตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจะแข่งขันก็หรอกคือตั้งใจจะทําลายสถิติที่มีอยู่ะนะฮะก็ทําสําเร็จเล่นกันลาบากหน่อยนะฮะ,ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเนาะ